สวัสดีครับอยู่กับ GTG วันนี้อยู่กับรีวิวปืนลูกซองคัดปอกได้นะครับสุดเท่เลยนะครับผมตัวนี้ยิงโฟมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ M870 ทรงที่เป็นคลาสสิกนิดหน่อยนะครับผมนะมาคลาสสิกกันเลยเดียวเชียวนะครับตัวนี้จะเล่นยังไงสนุกแค่ไหนและทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตัวนี้ให้ดูกันโอเคครับนะครับลูกซองนะครับ M870 นะครับก็เป็นทรงที่ค่อนข้างยอดนิยมอยู่แล้วนะครับไปที่ไหนเนี่ยที่มีลูกซองเนี่ยสิ่งแรกที่เรามีโอกาสจะได้เจอสูงที่สุดนั่นคือ M870 สัก1คอนฟิกของมันนะนะ870เนี่ยนะครับมีทุกที่นะครับถ้าเป็นลูกซองพูดถึงลูกซองก็ต้อง M870 อยู่แล้วนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับ M870 ที่ค่อนข้างคลาสสิกนิดนึงนะครับเราเคยทำ M870 ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งตัวนั้นเป็นของ UDL นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นรุ่นแทคติคอลนิดนึงโมเดิร์นนิดนึงนะครับผมมีรามีนู่นมีนี่ให้นะครับแล้วก็ทรงแบบว่าใหม่ๆหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมันจะมาเป็นแบบทรงคลาสสิกเลยนะครับดูให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับจะเป็นลายไม้นะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวเต็มนะครับประกับก็ลายไม้นะครับผมกระโจมก็ลายไม้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกดีไซน์นึงให้สะสมกันแล้วกันนะครับว่าเผื่อใครชอบคลาสสิกหน่อยนะครับอันนี้แบบว่าส่งกำนันเลยนะเอาไปเป็นพ็อปกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมพูดถึงยี่ห้อนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ ZS นะครับผมก็ของจีนนั่นแหละ ZS นะครับชื่อจริงมันชื่อเจียงเส้นอะไรสักอย่างอะผมอ่านไม่ออกนะครับผมนะก็สำเนียงผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับก็จริงๆส่วนตัวไม่ค่อยได้ยินตัวนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยินยี่ห้อของเขาเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เห็นตัวนี้เป็น870นะครับแล้วก็มีลูกซองโฟมนะครับก็เลยสวยดีก็เลยเอามาลองให้ดูกันนะครับผมพูดก่อนเลยตัวนี้มาจากไมกี้ทอยนะครับไมกี้ทอยมีขายนะครับปืนโฟมนะครับไม่ได้มีแต่ปืนเจลนะลองถามดูก่อนนะครับของไมกี้ทอยนะครับผมสวยสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับไมกี้ทอยเขาก็ขายมานานแล้วแหละตัวยี่ห้อนี้นะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครรู้จักไงนะก็เลยเอามาโปรโมทกันนิดนึงนะครับให้ดูกันนิดนึงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากวัสดุกันก่อนนะครับวัสดุเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นไนลอนนะครับมี ABS บ้างแล้วก็มีโลหะแจมๆกันนะครับเดี๋ยวไปทีละส่วนเลยเริ่มจากท่อก่อนนะครับท่อนอกเนี่ยท่อนอกตัวนี้ไม่มีท่อในนะปืนที่เป็นคัดปอกเนี่ยนะไม่มีท่อในนะเพราะว่าท่อในคือปอกนั่นเองนะครับผมท่อนอกเนี่ยและแมกกาซีนทูบนะ2อันเลยนะครับ2อันนี้เลยมันเป็นไนลอนนะครับผมเป็นไนลอนก็เป็นวัสดุเดียวกันทั้ง2ท่อเลยนะครับทีนี้มาข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนประกับข้อมาตรงนี้นะครับเป็นรางติดอุปกรณ์ให้ซึ่งจริงตรงนี้ถอดได้นะถ้าถอดปุ๊บมันก็จะเป็นรางแยกแบบอิสระอย่างเงี้ยนะสองอันนะครับไหลยาวไปเลยแต่ว่าตัวนี้เขามีรางมาข้อมาให้นะครับผมหากใครอยากรู้ว่าติดยังไงเดี๋ยวไปดูในอันบ็อกซ์นะครับผมอันบ็อกซ์ตัวนี้ไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับผมรางเนี่ยก็จะเป็นราง20 มิลนี่แหละมีให้ซ้ายขวานะครับไอ้นี่ซ้ายขวานะมีซ้ายขวาอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็ใช้ติดพวกเลเซอร์มั้งไฟฉายอะไรเงี้ยติดไฟฉายน่าจะดีนะลูกซองใช้กับไฟฉายน่าจะเหมาะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะไล่เข้ามานะครับไล่เข้ามาถึงกระโจมนะครับกระโจมมือก็กระโจมมือตัวที่เราสัมผัสเนี่ยน่าจะมันเหมือน ABS นะครับผมแต่ก็ปิดผิวแบบว่าหนาหน่อยเหมือนจะเป็น ABS นะครับแต่เป็น ABS ที่ต่อก้านโลหะอยู่นะครับมันจะมีก้านโลหะตรงเนี้ยเนี่ยรันไปปั๊มไอ้ลูกซองของจริงนะครับตัวเนี้ยก็จะรันไปปั๊มอย่างงี้นะครับซึ่งตัวก้านเนี่ยเป็นโลหะนะซึ่งไม่หักหรอกนะตัวก้านไม่น่าหักหรอกแต่ว่าตัวกระโจมมือเนี่ยอาจจะเล่นไปสักระยะนึงก็คงเสื่อมตามสภาพนะครับอาจจะแบบ2-3 ปียิ่งถ้าหล่นด้วยนี่ยิ่งหนักเลยนะตัวนี้น่าจะเสียหายได้ง่ายกว่านะตัวกระจมนะครับโอเคนะครับผมก้านที่เป็นโลหะเนี่ยมันก็จริงๆก็ยึดน็อตยึดอะไรที่เป็นโลหะข้างในแหละสวยงามนะครับสวยงามมาอยู่ที่ตัวรีเซิเวอร์นะครับผมรีเซิเวอร์ของฟองนะครับตัวบอดี้รีเซิเวอร์เนี่ยเหมือนจะเป็น ABS นะครับเป็น ABS ผิวด้านนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยมีไนลอนเท่าไหร่นะจริงๆแล้วแต่ว่า ABS เนี่ยมันก็เป็น ABS ที่ดีนะมันไม่ใช่แบบว่า ABS แค่จอกๆนะครับผมหนาอยู่นะครับโอเคนะครับข้างบนเราจะได้รางติดอุปกรณ์มา1ช่วงนะครับ1ช่วงเล็กๆนะก็เอาคงเอาไว้ติดเล่นดอทแหละนะครับมันคงไม่ติดเยอะกว่านี้นะลูกซองนะครับก็ถ้าใครจะโมเป็นสไนเปอร์หรืออะไรก็หารางเสริมยาวๆมาครอบรางนี้อีกทีเราค่อยติดกล่องอะไรอย่างงี้นะแล้วแต่นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมีช่องคัดปอกอยู่นะครับข้างขวาเนี่ยมีช่องที่เป็นช่องคัดปอกนะครับก็ตรงตามมาตรฐานลูกซองทั่วไปนะครับคัดปอกทางขวานี่แหละนะครับผมเวลาปั๊มก็ยิงอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับผมมันก็จะคัดปอกนะครับตัวนี้เป็นแบบคัดปอกอยู่แล้วแน่นอนนะครับข้างล่างนะครับเจอกับช่องโหลดกระสุนนะครับผมนะถาดโหลดกระสุนของลูกซองทั่วไปเลยนะครับใช้กระสุนที่เขาให้มานะครับดันเข้าไปนะครับกดเข้าไปในท่อแมกกาซีนทูบนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามมาตรฐานเลยนะครับผมตัวนี้เป็นโลหะนะไอตัวลิ้นเนี่ยเป็นโลหะนะครับถือว่าโอเคก็ยังจุดที่ยังต้องถูถ่ายบ่อยๆเป็นโลหะอยู่นะครับก็ดีอยู่นะครับมาต่อกันที่กงไกนะครับแล้วก็ไกปืนนะครับกงไกเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวมากับตัวบอดี้นะครับผมแต่ไกปืนเนี่ยเหมือนได้สีส้มๆทองๆมานะไม่รู้มองออกกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมหาแสงก่อน
นะครับแสงไม่ค่อยถึงนะครับอันจะเป็นสีส้มๆทองๆนะซึ่งตรงนี้เป็นโลหะนะครับกลายเป็นโลหะเลยนะครับและระยะเดินไกลสั้นนิดเดียวนะตามสไตล์870นะครับนะมีเซฟตี้อยู่ข้างหลังกงไกนะครับกดปุ่มซ้ายขวานะครับหลังกงไกอย่างนี้นะตรงนี้เนี่ยเหมือนลูกซองเลยอีกแล้วนะครับก็ตำแหน่งค่อนข้างของจริงแหละตรงนี้นะครับมันทำคล้ายๆกันนะครับข้ามไกลเลยนะครับกดไกลไม่ได้เลยนะครับผมมาอยู่ที่พันท้ายนะครับพันท้ายก็เป็นพันท้ายแบบฟิกขนาดนะครับปรับไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะครับผมเป็นลายไม้นะแต่ว่าเนื้อเดียวกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะเป็นลายไม้สวยเลยแล้วตรงกริปมือมีคู่ขาให้ด้วยนะครับเพิ่มความกระชับนะครับข้างหลังนะครับมีโลโก้ลิมิงตันนะสวยๆเลยเพราะว่า M80 ของลิมิงตันเนาะนะครับผมตัวต้นฉบับเขานั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงกระสุนของเขานิดนึงนะครับเมื่อกี้โหลดไปอันนึงแล้วนะครับปลอกกระสุนที่เขาให้มานะครับจะเป็นปลอกสีแดงแบบนี้นะแล้วก็มีก้นที่เป็นก้นโลหะสีเหมือนทองเหลืองอะสีบรัสอะไรเงี้ยนะครับแล้วข้างหลังมีโอลิงสีซิลยางให้นะซึ่งตัวปลอกกระสุนนะเป็นไนลอนนะครับซึ่งผมก็งงมากเลยเป็นเนื้อที่ดีกว่าตัวปืนด้วยซ้ำนะเป็นไนลอนแบบชิ้นเดียวไม่มีประกบเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมทีนี้เขาให้มาเนี่ย8ตัวนะครับ8ตัว8นัดแหละนะเรียกว่า8นัดแล้วกันนะครับซึ่งผมใส่ไปแล้วนัดนึงนะครับก็ตรงนี้เหลือ7นะครับผมเหลือ7นะครับส่วนกระสุนที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นกระสุนโฟมลูกเนิร์ฟนี่แหละครับแต่เป็นลูกเนิร์ฟแบบลูกสั้นนะเนี่ยเป็นลูกสั้นนะครับผมนะไม่ใช่ลูกยาวแบบเต็มขนาดของเนิร์ฟนะครับตัวนี้เป็นลูกสั้นซึ่งพอเป็นลูกสั้นเนี่ยมันก็จะยิงได้ไกลขึ้นนิดนึงนะเพราะน้ำหนักเขาเบากว่าเนาะโหลดกระสุนได้เลยนะครับโหลดกระสุนเข้าไปในปลอกนี้นะครับผมมันจะเรียบพอดีเข้าไปนะครับถ้ากระสุนถ้าเราใช้กระสุนเนิร์ฟอื่นหรือว่าของยี่ห้ออื่นหรือของเนิร์ฟที่มันเป็นตัวเต็มอะเอาเราก็ตัดได้นะครับเอาตูดมาตัดนะตัดโฟมออกนะให้มันพอดีกันนะอย่าให้มันเลยออกมานะมันจะพอดีกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ใส่อย่างนี้เข้าไปจุ๊บนะมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีหรือเกินเข้าไปอะได้นะครับใส่เข้าไปใส่จุ๊บนะครับใส่จุ๊บนะครับเมื่อกี้ปั๊มไปเมื่อกี้โหลดไปแล้วนะปั๊มขึ้นมานะครับมันจะมาขึ้นที่รังเพลิงตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนี่แล้วก็ยิงนะครับแล้วก็ปั๊มมันก็จะดีดปอกออกมาดูนี่ระยะดีดปอกประมาณไหนพ่อไม่ไกลมากนะครับแล้วไปนึกว่าจะปิวนะครับนึกว่าจะปิวอีกแล้วนะครับบางลูกเขาดีดแรงไงบางรุ่นนะครับปอกกระสุนเขาดีดแรงนะครับอ่ะอันนี้ใส่แล้วนะครับ8ลูกนะครับผมนะครับ8ลูกทีนี้แมกกาซีนทูบเนี่ยเขาจุได้อะจริงๆอะจุ8นัดก็ได้เลยนะครับใส่ไปได้เลย8นัดแต่ว่าผมลองแล้วมันค่อนข้างจะคับเกินอะคับเกินแล้วตอนฟีดลูกแรกอะลูกที่8อะมันแบบว่ามันไม่ค่อยเข้านะครับมันฟีดไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าโหลดแบบ 7+1 แล้วกันโหลดแบบ 7+1 นะครับก็คือเราใส่กระสุนเข้าไปเนี่ย7นัดนะครับใส่จุ๊บๆๆ7นัดแล้วก็ปั๊มนัดนึงให้มันฟีดเข้ารังเพลิงมาก่อนแล้วก็ใส่นัดที่8เติมเข้าไปในช่องทูบให้มันเป็น7ในทูบ1ในนี้นะครับก็จะเป็น7+1นะครับผมเวลาเล่นก็เล่น7+1ดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของ870ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสาธิตการยิงกันเลยแล้วเดี๋ยวไปวัดความแรงกระสุนกันนะครับโอเคนะครับ8นัดอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองโหลดดูนะครับผมจะโหลดแบบ7+1นะผมจะไม่โหลด8นะเพราะมันขัดนะผมเคยโหลดมาแล้วนะ1นะครับผมนะ2นะครับแล้วโหลดแบบเบิ้ลได้มั้ยผมโหลดไม่ค่อยเป็นหรอกโหลดไม่ค่อยเก่งหรอกลูกซองอ่ะเมื่อกี้2แล้วนะเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าด้วยยิ่งเป็นปืนของเล่นอ่ะยิ่งยากนะมันเปื่อยๆไงมันขาดๆมันไม่เหมือนปืนจริงนะ3นะครับ4นะครับโอ้จุ๊บๆๆๆอ้าวปิวนะ5นะครับ6นะ7นะผมจะปั๊มก่อนนะนี่คือ7นะครับบวก1นะครับผมอ่ะอันนี้คือ7+1ครับโหลด8นัดแต่นับว่า7+1นะครับอ่ะเดี๋ยวผมยิงตรงนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวไปถ่ายเป้าให้ดูว่ายิงเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาพอเป็นกระสุนโฟมมันโดนง่ายไงไม่ใช่กระสุนเนิร์ฟอะนะกระสุนเนิร์ฟขนาด50คาลิเบอร์ครับยังเหลือนัดหนึ่งนะนัดหนึ่งหมดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บปอกก่อนโอเคครับ870นะครับมาดูความแรงกันนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะยิงกันดูนะครับผมเป็นเนิร์ฟลูกสั้นนะครับผม45นะครับ45ประมาณนี้52นะครับ58นะครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับงง
58.7 นะครับเออแรงขึ้นเรื่อยๆนะ51นะครับจุด8 57นะครับผม 47.5 นะครับผมอ่ะหมดยังสุดท้ายนะครับมา 50.8 นะครับก็ประมาณ50แล้วกันนับเฉลี่ยอยู่ที่50นะครับโอเคครับผม870นะครับของ ZS นะครับก็ยิงกระสุนที่เขาให้มานะครับผมเป็นเนิร์ฟลูกสั้นครับได้อยู่ที่ประมาณ50เฉลี่ยนะเฉลี่ยอยู่ที่50 FPS นะครับ50เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันเป็นขนาดที่เราอ่ะยิงเล่นในบ้านได้เลยนะครับเราอ่ะยิงเล่นกับลูกหรือน้องเนี่ยคือตัวนี้มันเป็นปืนขนาดเต็มใช่ไหมนะครับถ้าเด็กๆถืออาจจะไม่ถนัดมันไกลไปพันท้ายมันยาวไปนะครับแล้วก็อาจจะแบบจับไม่ถึงอ่ะแบบบางทีมือเด็กมันเอื้อมไม่ถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นแบบเป็นปืนผู้ใหญ่แล้วกันนะครับเป็นขนาดผู้ใหญ่นะครับก็เอาไปเล่นกับน้องได้นะครับใครเป็นพี่หรือใครเป็นแบบว่าเป็นผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเล่นกับน้องๆได้ก็หาปืนที่มันเป็นเกรดเด็กให้น้องๆถือนะครับผมยิง50 FPS พอๆกันนี่แหละเดี๋ยวนี้ปืนมันก็ประมาณนี้กันนะครับผมซีรีส์ปืนของขวัญปีใหม่ก็ได้นะครับที่ผมทำไว้นะครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูกันได้อันนั้นก็เป็นขนาดของเด็กนะครับมันก็ยิงได้เหมือนกันและขนาดแรงพอกันเลยนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่เราก็จะไม่ได้โกงเด็กไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นเกรดสะสมแล้วกันนะครับเกรดยิงคงไม่ได้แรงมากนะครับ50เองนะครับแต่ว่าปอกสวยมากเลยนะปอกสวยๆนะครับผมเออปอกสวยมากนะเป็นสีแดงแล้วก็มีขีดทองด้วยนะเป็นทองเหลืองเป็นอลูมิเนียมสีทองนะครับผมก็สวยสวยดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกสไตล์นึงแล้วกันเผื่อใครชอบนะครับเพราะว่าเราเคยทำตัวแทคติคอลไปแล้วนะครับตัวโมเดิร์นแทคติคอลไปแล้วนะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าตัวใหม่แล้วกันตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่ตัวเก่าตัวใหม่นะครับก็สวยดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Remington M870 ตัวคลาสสิกของ ZS นะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมสมาชิกยังมีเหมือนเดิมนะครับมีสมาชิกหน้าเก่าหน้าใหม่มาวนเวียนกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนะครับก็สนับสนุนผ่านซุปเปอร์ได้นะครับโดยการคอมเมนต์แบบซุปเปอร์ข้างด้านล่างนะครับหรือเรามาซุปเปอร์แชทกันในคลิปพี่เมียแบบนี้นะครับผมหรือว่ากดสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อการสนับสนุนช่องแบบระยะยาวกันเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและ M870 ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะอยู่กับปืนอะไรกันต่อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย